กลับมาช่วงนี้นะครับก็ติดตามเรื่องของเครื่องบินของสายการบินไทยวันนี้ที่เดินทางไปฮ่องกงเนี่ยนะฮะก็เกิดอุบัติเหตุตกหลุมอากาศมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือได้รับบาดเจ็บนะครับเครื่องบินที่เกิดเหตุตกหลุมอากาศเนี่ยเป็นเครื่องบินเที่ยวบิน TG600 นะครับเป็นเครื่องบินแบบ Airbus A380 นะครับก็มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมด500คนมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน24นักบิน2นะครับมุ่งหน้าจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 8:16 นะครับเดินทางไปสู่สนามบินแชปแลปก๊อกของฮ่องกงนะฮะปรากฏว่าพอช่วงที่นักบินเนี่ยทำการลดระดับนะฮะเพื่อที่จะลงจอดที่สนามบินในเวลาประมาณสัก 11:24 นาทีก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศโปร่งนะฮะก็ไม่ได้มีพายุไม่ได้มีอะไรเลยจู่ๆเนี่ยเครื่องบินเนี่ยตกหลุมอากาศนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางนักบินเองก็ได้มีการประกาศในเครื่องบินบอกว่าให้ผู้โดยสารเนี่ยรัดเข็มขัดฉุกเฉินแต่ก็มีพนักงานบางส่วนเนี่ยที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยไม่ได้รัดเข็มขัดนะฮะตอนนั้นเครื่องบินตกหลุมอากาศเนี่ยเขาบอกว่าความสูงของที่ตกหลุมอากาศที่ตกลงไปเนี่ยมันลึกไปประมาณสัก300เมตร300เมตรนะฮะแล้วก็มันวูบลงไปเนี่ยในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะฮะตอนนั้นมีบางคนเนี่ยที่ยังไม่ทันได้คาดเข็มขัดเนี่ยถึงกับศีรษะเนี่ยกระแทกกับไอ้ที่เก็บสัมภาระด้านบนอ่ะทะลุเลยนะโอ้โหแตกเลยฮะเนี่ยบาดเจ็บเลยบาดเจ็บฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับตอนหลังเนี่ยทางการบินไทยก็ออกมาแถลงนะฮะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย6รายเป็นผู้โดยสาร3แล้วก็ลูกเรือ3นะครับมีคนนึงที่เป็นลูกเรือเนี่ยถึงกับหายปลาหักนะฮะเนี่ยฮะคือเขาบอกว่าไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันขออภัยนะฮะตัวเลขผิดบาดเจ็บเนี่ยประมาณมากกว่า3นะฮะประมาณ20รายนะฮะแต่ว่าที่หนักหน่อยก็คือลูกเรือที่ไม่ได้รัดเข็มขัดเนี่ยหายปลาหักนะฮะก็เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเรดาร์มันจับไม่ได้แล้วก็นักบินก็ไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนนะฮะเนี่ยฮะซึ่งทางการบินไทยเองก็ยืนยันบอกว่าจะดูแลรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลของผู้โดยสารและพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บนะครับในบัส380นี่เป็นลำใหญ่เลยนะฮะใช่ครับลำใหญ่เบิ้มเลยแหละนะฮะนี่นะฮะแล้วตกหลุมอากาศนี่โอ้โหส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูคราวเมื่อสักเดือนที่แล้วที่มีแอร์เวียดนามก็ตกหลุมอากาศอันนั้นตก4กิโลโอ้โหนั่นหนักกว่าอีกก็หายปลาหักเหมือนกันใช่ส่วนใหญ่คนบาดเจ็บจะหายปลาหักเพราะมันกระแทกมันเหมือนกับพอเครื่องบินมันวูบต่ำลงเนี่ยแล้วตัวเราจะลอยขึ้นไปใช่ถ้าไม่ได้มีรัดเข็มขัดนะลอยแล้วมันก็จะกระแทกหัวแตกบ้างได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ส่วนใหญ่จะหายปลาหักครับนี่นะฮะของเราก็นี่ฮะเจอนะฮะมันก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมชาตินะฮะว่ามันมีหลุมอากาศใช่แปลกเนอะใช่แล้วเขาบอกตอนนั้นเนี่ยอากาศมันก็ปกติครับไม่ได้มีอะไรแปรปรวนใช่ก็มันก็เวลาจะตกหลุมอากาศก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมเคยนั่งเครื่องบินใช่ไหมเคยใช่ก็มันก็จะไปปกติแล้วก็ฟุบเลยไงเหมือนหลุมจริงๆเลยไม่น่าเชื่อนะครับเคยใช่ไหมคุณธีระผมเคยคุณเคยยังจริงถ้าเกิดคุณไปแถวญี่ปุ่นนะคุณไปประเทศญี่ปุ่นอากาศมันจะแปรปรวนมากส่วนใหญ่จะเจอเหรอเพราะมันสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะพูดเหมือนคนเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยเลยแต่ไม่เคยไปญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้จะอธิบายยังให้เห็นภาพนี่ฮะโอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัว